ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คือแม่ข้าวก่อนเวลาสัก15นาทีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแสงจะหมดนะคะเราก็พบว่าวันนี้ฟ้าแจ่มตลอดทั้งวันแล้วก็มีพระอาทิตย์ทรงกรดด้วยค่ะตอนที่รับโอ่งของอาม่าปณีนะคะมีพระอาทิตย์ทรงกรดแล้วก็โอ่งอายุตั้ง40ปีเลยเพราะว่าโอ่งเนี้ยมีอายุเท่ากับปีที่คุณแม่บวชเลยค่ะวันนี้เราจะเดินทางเล่าเรื่องราวเล่ากุศลของการจาคะการสละความเห็นแก่ตัวไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการเสียสละแรงงานเสียสละสติปัญญาความสามารถตลอดจนความมีมิตรภาพของกันและกันอย่างงดงามนะคะเมื่อเช้านี้เราไปติดลมกันอยู่ที่เขาเรียกอะไรคะทาราฟาร์มแบบอาการประมาณว่าฝนตกเปียกแต่ตอนนี้เราจะเห็นแล้วค่ะทุกอย่างขึ้นรูปสวยงามนะคะโดยมีไม้ไผ่ที่มาส่งวันนี้เราลองเดินทางไปทำเรื่องเล่าเรากุศลไปค่ะพี่ติงนะคะตอนนี้ค่ะเราก็ไปแบบชนิดที่มีขาของเราเราจะยังใช้รถนะคะสะดวกเร็วมากเลยนะตอนนี้อาการตอนนี้คืออาการต้องมีกำลังขาที่แข็งแรงเพราะว่าเราเดินขึ้นเดินลงแบบคือเขาบอกว่ามีทางตรงไหนเราก็ไปนี่เราเห็นน้ำเต็มบ่อเลยอ่ะเราเบรกอีกครึ่งทางดูตรงนี้ก่อนเอาค่ะวันนี้คุณแม่จำตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นก้อนหินที่เรามาอู้มีดอกบัวแล้วดอกบัวแล้วค่ะบัวกระด้งก็ดอกบัวบานของพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้ขอพักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ความดันเริ่มดีแล้วโอ้บ่อนี้น้ำขึ้นมาดูกันก่อนค่ะว่าทาราฟาร์มของเราถ้าเดินผ่านทางนี้ก็จะเห็นดอกบัวที่บานวันนี้ดอกบัวบานนี่คุณแม่เห็นตอนนี้3กอละที่บานนะคะที่ยังไม่บานอีกเยอะแล้วก็เห็นบัวกระด้งอยู่หลายกออยู่ค่ะบัวกระด้งที่ลุงชมวันนี้ก็กลับมาแล้วค่ะทีมทำน้ำตกก็มาแล้วนะคะวันนี้แสงดีบัวจึงบานเพราะฉะนั้นอย่ากลัวแสงแดดค่ะทุกครั้งที่มีแสงบัวจะบานนะคะแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะต้นยางนาบริเวณนี้ทั้งหมดเขียวขจีพี่ติ่งวันนี้เป็นยังไงบ้างคะร้อนไหมร้อนค่ะวันนี้ร้อนร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจนะคะมาแล้วมาเยี่ยมแล้วค่ะทาราฟาร์มเป็นอย่างไรบ้างได้ข่าวว่าวางแผนกันอย่างสนุกสนานนี่ดูวิธีการเนี่ยค่ะไม้ไผ่ลำเท่าไหร่มีคนอยากร่วมบุญนะค่ะฮะ180แหมเอามาจอยมาบอกบุญเร็วๆทำก้อนมาบอกบุญมีกี่ลำมาเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวมีอะค่ะอันนี้คือไม้ไผ่นะคะซึ่งคือไม้ไผ่นี่แหละค่ะไม้ไผ่ที่แข็งแรงหนูจ๊ะหนูไปเอาน้ำมาให้คุณแม่หน่อยมาน้องมาน้องโชว์ของหน่อยนี่แหละค่ะเรากำลังทำเป็นกลีบกุหลาบเพราะเป็นไม้ไผ่ที่เราเคยมีโอกาสที่เอามาทำสวนที่หน้าสำนักงานแล้วปรากฏว่ามันเวิร์กมากค่ะก็เป็นไม้ไผ่หนึ่งลำเขาก็ให้ตีออกมา1ลำเนี่ยค่ะก็จะยาวประมาณเท่าไหร่คะไม่ประมาณ6เมตรเลยครับ จ้ะอ่ะลองดูสาธิตค่ะ6เมตรแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นไม้ไผ่ที่มีความเหนียวอยู่ได้กี่ปีคะอยู่ได้กี่ปีโอ้อยู่นานถ้ามันอยู่อย่างนี้นะครับอยู่นานเท่าไหร่ครับดูนะคะตอนนี้พี่ติ่งเมื่อเช้านี้เรามาเนี่ยไม่ชีโอมาเร็วคนลอยเมนดาร่าปรากฏตัวหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะได้คนที่อ้าวไหนกล้อง
ไปทางพี่ติงแม้จะถ่ายพี่ติงอยู่อย่างเดียวเอาอ๋อตรงนี้เล่ามาอันนี้เป็นดอกบัวที่รองที่รองคำว่าตรำเนาะเนี่ยค่ะเราต้องสนับสนุนก็นัดเขาเคยทำตรงนั้นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนแรกเขาจะทำพรุ่งนี้คุณแม่บอกทำเลยทำเลยเพราะอะไรเราพูดแล้วเช้าเย็นเรารายงานข่าวอันนี้เราก็ค่อยถ้าใครอยากทำตามนะคะค่อยไปค่อยมาอนัดพูดนัดนัดพูดสิพูดเนี่ยค่ะนี่ดูค่ะมีสองนัดเลยอ่ะดูง่ายๆเลยค่ะเนี่ยเสียบคู่อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปค่อยมาดัดไปตามดัดไปตามแมนดาร่าที่ไม่ฉีโอโรยอันนี้ก็จะเป็นรูปดอกบัวเนี่ยค่ะง่ายมากเลยอันเนี้ยค่ะดีกว่าใช้พลาสติกสำหรับคุณแม่นะคือเดี๋ยวเราเอาดินใส่ใช่ไหมคะดินใส่ผสมดินอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความสนุกสนานเนี่ยดูนะคะตกลงทำที่เดินไปเก็บผักไม่โอ๊ะโอ๊ะอันนี้ก็ขยายปีกไปอีกนะขยายเจ้าค่ะเนี่ยค่ะเดินได้เลยเจ้าค่ะค่ะคุณแม่จะลองพาเดินดูว่าสมมติว่าพี่ติงถือตะกร้าผักมาพี่ติงถือตะกร้าผักหนูน้อยหมวกแดงวันนี้พี่ติงดีใจใครมาบ้างจ๊ะอาจทักทายไปก่อนแล้วใครมาบ้างจ๊ะวันนี้มีมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยแอบบอกว่ามีใครมาบ้างแต่เอาที่พี่ติงดีใจเป็นพิเศษวันนี้จากเอสจีอ๋อคุณชนะบอกมาแล้วเจ้าค่ะว่าคุณชนะจะมาแน่นอนเจ้าค่ะหรือทำน้ำเสียแล้วจะพาคุณศักชัยมาด้วยเจ้าค่ะคุณศักชัยคือศักชัยคือผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งของเอสจีเจ้าค่ะแล้วถ้าสองท่านมาแล้วพี่ติงดีใจอะไรเป็นพิเศษเหรอเจ้าคะก็เอสจีจะได้เห็นว่าเราทำอะไรที่นี่แล้วก็จริงๆก็พวกวิศวะค่ะก็ต้องยอมเขาว่าเขามีมุมมองหรือวิธีคิดเนี่ยจะไม่เหมือนคนธรรมดาเท่าไหร่วิศวะจะไม่แข็งทื่อใช่ไหมจะไม่มาเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมบ้านคุณแม่เนี่ยไม่มีอะไรเหลี่ยมเลยนะคนมีเหลี่ยมอยู่บ้านแม่ไม่ได้นะว่าไงก็เท่าที่คบมาก็คือไม่เหลี่ยมค่ะกลมไปหมดทั้งตัวเลยค่ะสองท่านเข้ามาแล้วจะได้มาเห็นเผื่อมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้ทางเราเพิ่มเติมเพราะว่าปูนซีเมนต์ไทยเขาก็มีโปรดักต์เยอะแยะของคุณชนะก็เรื่องโปรดักต์ของคุณศักชัยก็จะเป็นเรื่องของเคมีคอลเผื่อเพราะตัวเองถึงก็ไม่ทราบว่าเขาจะมองได้กว้างไกลขนาดไหนเนี่ยคุณแม่นะลองให้ลูกศิษย์ทำงานดูวันนี้เนี่ยตอนบ่ายพอชี้อะไรเสร็จแล้วก็ขึ้นพักเพราะว่าแดดมันร้อนมากเลยแล้วก็กินดอกชมจันทร์ไปหลายดอกทาราฟาร์มตอนเช้าปรากฏว่ารีบขึ้นเลยการขับถ่ายของชมจันทร์ก็สนุกมากค่ะเพราะตอนนี้คุณแม่ไม่ต้องดีท็อกเลยเนี่ยทาราฟาร์มจะทำอย่างนี้ที่ให้พี่ติ๋งพูดเพราะว่าพี่ติ๋งเขาจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็ทุกคนก็ทำหน้าที่กันไปแต่คุณแม่จะบอกพี่ติ๋งถือตะกร้าเดินตามทาราฟาร์มมาตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ้าวนี่เก็บผักนี่เก็บผักนี่แล้วถ้าผักมันกว้างๆอย่างนี้เก็บไงเก็บไงจ๊ะโอ้ยใจร้ายพวกนี้น่ะนะไม่ค่อยมีความปราณีเลยจะเก็บก็เก็บทั้งแปลงดูแบบมันช่างไม่มีความนุ่มนวลโอ้มันช่างไม่มีความนุ่มนวลว่าโอ้เราค่อยๆเก็บเราอะไรนะคะไอ้นี่มันเกี่ยวทั้งแปลงเลยเวลาทำอะไรใช่เหรอคะไม่ใช่หรอกค่ะชีวิตมันต้องเหลือไว้บ้างนะคะตอนนี้เราก็ทำท่าแล้วเราก็มาถึงตรงนี้พรุ่งนี้เราก็จะเอาดินเข้าค่ะแล้วก็เราต้องไปสับอันนี้ก่อนไหมคะสับขออนุญาตเข้ามาเลยค่ะเนี่ยค่ะต้องสับไหมคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะหญ้าอย่างเงี้ยลูกฮะเดี๋ยวดินใส่เลยแล้วมันไม่งอกหรือเท่าไหร่ครับอยู่ลึกเธอนี่หยาบคายจริงๆประมาณนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาโอ้ฮะไม่โผล่หรอกไม่โผล่ไม่โผล่ค่ะแล้วจะเอาดินที่ไหนคะดินตรงนี้ครับมาดินของเราตรงนี้แหละเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะบ่มดินไว้ก่อนกี่วันคะไม่ได้บ่มแม่ทำไปเรื่อยๆจริงๆต้องปลูกได้เลยแต่ว่าไอ้ที่เรารอครับแม่รอไอ้สิ่งที่มันอยู่ในถาดเพราะอยู่ในถาดเนี้ยอ๋อที่จะมาจากโคราชใช่อ๋ออ๋องั้นก็อันนี้ก็เสร็จแล้วสิก็อันนี้แค่ใส่ดินเสร็จพอใส่ดินเสมอเสร็จเรียบร้อยพี่ติ๋งเราก็เอาฟางโรยกบไว้ฟางโรยไว้ครับคุมไว้
เราก็แหวกฟังแต่นัดคุณแม่แนะนำมะถ้าเราเอาจอบปึ้งไอ้พึ่งได้ออกได้ออกก่อนเนาะไอ้เนี่ยย่าเนี่ยเพราะเรากลัวว่ามันจะเป็นวัชพืชมันจะมากับดินของเราเยอะกว่าเอาสิแต่จริงๆแล้วไม่ต้องกังวลกับมันหรอกนี่สวยงามนะลูกสวยงามนะสวยงามนะอุ๊ยแต่ละสวยงามนะคะกล้องมุมกล้องอยู่ไหนคะเอามุมกล้องอยู่นี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะเรารู้สึกเลยนะคะว่าไม่ชีจ๋ามันจะเป็นแปลงผักที่ดูสวยมากค่ะกำลังบริหารการจัดการว่าทุกวีคจะต้องมีผักออกตอนนี้เรามีผักกี่สีคะตรงนี้ค่ะกรีบดอกนี่กรีบดอกบัวค่ะทั้งหมด 26,000 นะครับแม่ 26,000 แต่ละสีไม่เหมือนกันเลยค่ะประกาศค่ะถ้าใครปรารถนาที่จะช่วยเรานะคะตั้งแต่หาเมล็ดพันธุ์หรือดินหรือเนี่ยค่ะไม่พายไม่พายมะไม่พายลำเท่าไหร่คะไม่พาย180 บาทค่ะ1ลำทุบแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะกรุณาติดต่อมาที่อินบ็อกซ์พี่ติ๋งคะประกาศก่อนค่ะวันนี้เรามีใครบ้างคะวันนี้เยอะเลยเจ้าค่ะมาวันนี้ตั้งแต่คุณสากลแล้วก็อาม่าปราณีนะเจ้าค่ะคุณสากลคำเสนาแล้วก็คุณแม่ปราณีเจริญจิตอากงสากลพี่ไข่เจียวพี่เจียวพี่มนค่ะวันนี้มาเพราะว่ามาทำบุญไว้นะคะก็เป็นครอบครัวที่ทำตั้งแต่บาดาลสร้างพระอริยธาราร้อยกิโลแล้วก็ทำทุกเรื่องห้องน้องห้องน้ำโอวันนี้มาเป็นแพ็กเกจใหญ่บอกว่าอยากช่วยนะคะพระป่าที่จะสร้างในโครงการ40ปีของคุณแม่40ปี40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นก็มาบอกวันนี้มาเอามาถามว่าสุขภาพดีไหมแล้วก็เอาพัดลมมาให้2ตัวบอกว่าเดี๋ยวจะไปบอกบุญร่วมกันมาคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณเพราะทุกคนแข็งแรงแต่จะบอกให้นะคะว่าอาม้าเนี่ยพูดกับคุณแม่ว่าคุณแม่บอกว่าเราจะเริ่มต้นตอนอายุ70เพราะพวกเราเนี่ย70กว่าๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยพูดอะไรไปเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยนะคะอยากเติบโตไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าวันนี้อานิสงส์จากการให้ทุกคนก็จะอย่างอากงเนี่ยอายุ74นั่งหลังตรงดีมากเลยนั่งหลังตรงเลยค่ะส่วนเจียวเนี่ยเขาก็เป็นลูกของอากงเขาก็มาบอกแล้วว่าผมพร้อมที่จะแบบรุยทำงานส่วนอาม่าก็แบบรักอ่ะคือไปอยู่ในเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็เห็นการทำงานหนักของพวกเราก็บอกว่าจะช่วยคุณแม่ก็ถามอันนี้คุณแม่ถามจริงๆวันนี้ก็ถามว่าอาม่าลำบากหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่เก่งใจก็ถามไปว่าธุรกิจเป็นยังไงช่วงโควิดเนี่ยอากงก็บอกว่าของอากงเนี่ยไหวอยู่คือพี่ติ๋งเวลาเราจะบอกอะไรคนเราต้องถามไว้อยู่แล้วก็ลูกๆ ก็มีคนละบริษัทก็ไว้อยู่กงก็เลยบอกว่ามาถามว่าจะให้มีส่วนร่วมอย่างไรและถ้าเผื่อว่าทางครอบครัวน่ะบอกลูกๆ ก่อนไม่พอก็จะไปบอกเพื่อนคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราพูดเรื่องอานิสงส์การให้เพราะหลังจากที่คุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสเห็นอันนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าการเป็นผู้รับเนี่ยเราต้องเป็นเนื้อนาบุญที่มีอานิสงส์สำหรับคนถวายพี่ติ่งเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการคิดเขาบอกไหนๆเขาก็จะต้องทำอยู่แล้วเขาก็ทำก่อนเลยแล้วก็บอกไปทางคุณชนะว่าพี่ทำแล้วนะชนะมาไหม คุณชนะก็บอกว่าเคลียร์อยู่ครับแล้วก็ไปเอาเบอร์ลองไปแล้วคุณแม่คิดว่าอันเนี้ยเขาจะเอาความรู้มาให้เอาองค์ความรู้เอางานวิจัย SCG นะคะก็เล่าเรื่องเนี้ยให้อากงสกลฟังอากงเนี่ยทำงานเรื่องก่อสร้างอยู่อันนี้เล่าละเอียดเพราะอยากให้เห็นการเชื่อมโยงอากงก็บอกว่าตอนเนี้ยอากงก็จะถามแหละว่าจะใช้เงินเท่าไหร่รายละเอียดเนี่ยไม่ได้ติดตามแล้วเพราะอายุเยอะแล้วแต่เชื่อว่า SCG มีเทคโนโลยีที่ดีแล้วคุณแม่ก็เล่าว่าเราไปดูงาน 3D ของ SCG ก็จะเอาเครื่อง 3D ตัวใหญ่เนี่ยมาตั้งเพื่อทำ
ไอ้นิพพานชิมลองจริงไหมที่เราไปพอการเล่าเรื่องการเชื่อมโยงมันเกิดพลังแล้วมันเกิดพลังคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอาสตางค์มาแล้วก็จบมันเกิดการเชื่อมโยงเหมือนอย่างเงี้ยทำไมคุณแม่ต้องพูดเรื่องไม้ไผ่ทำไมต้องพูดเรื่องการเดินทางของไม้ไผ่ไม้ไผ่เนี่ยทองก้อนเขาก็โทรสั่งมาจากที่ไหนไม่รู้ทองก้อนไม้ไผ่เนี่ยจากที่ไหนลูกทองก้อนฮะลำปางเนี่ยอุตรดิตถ์กับลำปางค่ะก็พอเราต้องการอย่างนี้ค่ะเพราะเราต้องการปลาปลากระยอก็มันก็ต้องเร็วก็สั่งมาพอเล่าเรื่องสั่งมารถก็เอามาส่งก็เฉลี่ยเกี่ยกันไปเนี่ยแหละค่ะถ้าใครอยากร่วมบุญไม้ไผ่ก็ได้ใครอยากร่วมบุญผ้าป่าก็ได้หรือแรงค่ะเมล็ดพันธุ์และอะไรอีกคะพี่ตีนพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมเจ้าคะที่มามีของอาม่าจินตนาอาม่าจินตนาที่มั่นคุณน้องคุณน้องค่ะค่ะรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิง2คันรถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายพร้อมซาเล้ง2คันจ้ะโอ้อีก3ใบค่ะแล้วโอ่งเนี่ยค่ะมีเรื่องเล่าเล่ากุศลว่าโอ่งเนี่ยคนที่เอารถมาส่งเขาเรียกโอ่งใหญ่ก็ต้องแบบเขาเรียกโหลดลงปรากฏว่า 2,522 ตอนโอ่งมาเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกรดพอดีทำไม 2,522 จึงมีความหมายเพราะเป็นปีที่คุณแม่บวชค่ะอาม่าปานีคะแข็งแรงนะคะแข็งแรงแล้ววันนี้อาม่าจิตนาพูดถึงอาม่าปานีด้วยส่งกำลังใจกันใหญ่เลยอาม่าจิตนาใช่ท่านที่มาฟังวงเคลียร์จนจบไหมคะใช่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 ท่านแบบใช่ค่ะอยู่สนับสนุนเราจนจบใช่ค่ะมีหลานมาด้วยใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมพี่ติ๋งนะน่ารักแล้วคุณน้องก็เป็นสปอนเซอร์เรื่องการดูแลเรื่องแก๊สให้ทั้ง SCS 1และSDS 2อ่ะดูทางนู้นดูทางนู้นดูเดี๋ยวจะคิดว่าก็ทำงานไม่ได้นะระวังหลังหักนะอาจารย์แม่ทานน้ำนิดนึงปรากฏว่าทุกคนทำหมดใช้แรงนะฮะอ่ะไอจีมาไอจีเดินเข้ามาลูกเดี๋ยวมาตะกุยคุณแม่แล้วยังมีอีกนะเจ้าคะเราวันนี้เรามีอ๋อยังมีอีกมีอ่ะงั้นเราเปลี่ยนมุมเราเปลี่ยนมุมเรามาตรงนี้บ้างไอจีมาลูกไอจีมาอึไว้นี่นี่ก่อนอ่ะเราขยับมานะคะเอาค่ะอันนี้เราต้องเอากวดลงไหมเนี่ยพอสุดท้ายแล้วมันจะแฉะไหมอะลูกเอามาโหไอจีเปลี่ยนถุงเท้าเวลาบริหารแป้งอย่างเงี้ยครับแม่ถ้าสมมติว่าผ่านเรียบร้อยเสร็จเราก็ปูผ้าเลยครับมันมีผ้าปูแปลงกันพืชกันวัชพืชอ๋อผ้าปูแปลงเราก็ต้องซื้อพี่บริจาคมาเท่าไหร่ยังไงไม่รู้เลยนี่เห็นไหมถามแล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องทำให้แปลงผักของเราเนี่ยนะมันมีความร่วมมือแม้ว่าอันเนี้ยงดงามสุดของสลัดแต่ว่าผ้าปูแปลงถ้าเราทำอย่างเงี้ยผมไม่ได้คาดหวังว่าเราจะทำผักได้เราทำได้ดีอยู่แล้วแต่ผมอยากให้ชาวบ้านรู้ว่ามันมีวิธีที่ประหยัดค่าแรงงานในการใช้ผ้าคลุมแปลงยังไงอ๋อหมายความว่าตรงบริเวณนี้นะคะเราไม่ต้องมาปูปูเลยปูเลยครับปูเลยแต่ว่าเพื่อให้มันไม่มีไม่แฉะพี่ติ๋งมาเดินก็ไม่แฉะแล้วตรงนี้เหรอใช่รถน้ำยังไงมันก็ไม่แฉะแล้วคือหมายความว่ามันจะมีเส้นทางที่เราเดินไม่มียากขึ้นแหละแล้วก็ไม่แฉะไม่ลื่นไม่มีสัตว์เอามาใครจะบริจาคเนี่ยเอาทั้งหมดพี่ติ๋งวันนี้ดีกว่าเจ้าค่ะได้มีอีกหนึ่งเจ้าค่ะค่ะคือคุณสบายทองคงธนรุ่งจ้ะแล้วก็บริษัทเสรีโชคชัยจ้ะและคุณโสภาพันธ์พิระปารารมพันธ์ทำบุญโซล่าเซลล์เจ้าค่ะที่เราจะเอาอันนี้พระป่ามาจากโคราชเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเนี้ยที่เสถียรหนึ่งต้องการโซลาฟาร์มเพราะว่าที่นี่ใช้แล้วเวิร์กก็เลยจะไปที่โน่นก็ต้องขอบพระคุณนะคะอันนี้ก็จะมุ่งตรงไปที่ SCS 2เพราะมีความSCS 1เพราะมีความจำเป็นเมื่อกี้นี้คุณแม่เห็นมุมกล้องอันนี้ดีมากเลยที่เราเอาคณะแม่ชีมาแล้วลองฝึกผูกเนี่ยเพราะว่ากลุ่มเนี้ยวันนี้นะคะจะเป็นกลุ่มทำครัว
ใช่ไหมแม่ชีบ๊วยแม่ชีบ๊วยเนี่ยถูกต้องไหมลูกตกลงบ๊วยจะทำผ้าป่าสายไหมของเรานี่เขาทำได้นะคะเขาทำได้วันนี้ทำกับข้าวอะไรอะบ๊วยต้มซุปเปอร์แล้วก็น้ำตกโอเคโอเคอีกหน่อยจะเป็นน้ำตกเห็ดนะสาธุเนี่ยค่ะเราก็นั่งกันอยู่มีหลายคนนะคะที่แบบตกลงเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คนนี้หน่อยพี่ติ๋งค่ะคนนี้เขามีจาค่าอย่างอื่นต้อยของต้อยเนี่ยสำคัญมากเลยนะจ๊ะต้อยจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยตกลงต้อยหักดิบอะไรปลายพรรษาเนี่ยก็คือเลิกเล่าเขากลางพรรษานี่ให้พูดต่อจอเลยนะครับผมต่อหน้าเลยเลิกยังไงเลิกแล้วครับเลิกไงอ่ะก็จะทำต่อไปครับแล้วก็จะให้เป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลังต่อไปครับจริงเหรอนี่ไม่มีใครเขาบังคับเธอนะไม่ครับแล้วพอเลิกเล่าแล้วเนี่ยเธอจะดียังไงหรอแข็งแรงขึ้นครับร่างกายดูทำงานได้กระชุ่มกระชวยอ่ะเราสาธุให้กับเขานะคะสาธุคือตอนนี้นะคะคุณแม่เนี่ยอยู่กับใครคุณแม่เรียกเอามาออกได้หมดอ่ะคนนี้ทำอะไรจ๊ะคนนี้ทำอะไรคะแม่โอ๊ทำแมนดาร่าแมนดาร่าอันนั้นเป็นแมนดาร่ากวดอันนี้เป็นแมนดาร่าเมล็ดพายรู้สึกยังไงเมื่อทำแมนดาร่าก็มีสมาธิมากค่ะเป็นการภาวนาไหมใช่ค่ะไปทางนู้นด้วยอีกคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนไหนๆถามแล้วต้องถามให้หมดไปมาลูกตอบแมนดาร่าแล้วเป็นไงคะเป็นยังไงคะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก่อนเป็นยังไงคะก็ดีค่ะได้สมาธิดีหนูชอบทำอะไรภาวนาในพรรษาเนี้ยลูกหนูทำหลายอย่างมากแต่ว่าถ้าชอบก็มันดาร่าจ้ะค่ะมันมีสมาธิแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรที่ไม่เคยทำใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจริงๆมันดาร่าเนี่ยได้ชื่อว่าเราเริ่มต้นด้วยสติสัมโพชฌงค์เลยค่ะก็เป็นโอกาสเนาะในพรรษานี้มีความก้าวหน้าในการเสียสละเวลาพลังงานออกไปไหมคะลูกมีค่ะจ้ะอันนี้เป็นการเล่าโดยคนทำงานคุณแม่เนี่ยไม่ต้องเล่าโดยตัวคุณแม่หรอกเพราะคุณแม่เชื่ออยู่แล้วว่าอานิสงส์จากการทำงานอย่างเงี้ยมีแน่นอนเลยเป็นแน่นอนเอานัดมานัดน่ะลากไปเอามานัดอีกคนนึงมานัดมีลูกด้วยดูไอ้ต้อยมันจะทำได้เหรอพ่อน้องของขวัญอะของขวัญมานี้ตั้งแต่ลูกเธอเกิดมาเนี่ยเธอรักลูกไหมจ๊ะรักครับคุณยายแล้วพอรักลูกแล้วพ่อเปลี่ยนพฤติกรรมไหมครับก็จะเปลี่ยนครับเริ่มเปลี่ยนครับเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างจ๊ะขยันทำงานครับผมฮะขยันทำงานครับขยันทำงานทุกคนพูดเองหมดวันนี้ไม่มีใครรู้คุณแม่จะถามสาธุจ้ะก็ทุกคนก็ขยันขึ้นจริงๆค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่เองก็เห็นเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่แบบจะออกรายการแล้วมันก่อนเวลาเราก็บอกว่าเอ้ยแสงมันสวยดีเชื่อไหมคะพอสายไปนิดเดียวค่ะพอสายไปนิดเดียวค่ะแสงหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราช้าไปนิดเดียวเราอาจจะมีชีวิตที่อาจจะใครคะพี่ปุ้ยคุณแม่ระวังเสาต้องใช้ไม้เลยอ๋อมีคนแอบคุณแม่อ้าวปุ้ยเธอแอบฉันเธอคิดว่าแอบครับเหรอแล้วผมทำอะไรคะอ๋อผมกำลังดูเหล็กครับคุณแม่ดูว่าครับแล้วปุ้ยจะพูดว่าอะไรครับอ๋อไม่มีอะไรครับคุณยายครับแล้วนายต้องทำท่านอนไปใหม่สิอ๋อเนี่ยค่ะพวกนี้ทำงานกันจนตัวดำนะคะปุ้ยเขาเป็นครูสอนว่ายน้ำมาที่นี่นะว่ายบกตลอดเลยของปุ้ยเนี่ยจาค่าอะไรบ้างคะพรรษาเนี่ยค่ะอ๋อผมงดเหล้าแล้วครับเลิกเหล้าแล้วแน่ใจเลยแน่ใจอาสาธุนะคะเห็นไหมฮะคนงดเหล้าแอบไปแอบมาอย่างเงี้ยค่ะทองก้อนงดเหล้ามามีรู้สึกคุณแม่คนหนึ่งบอกว่า
มีการเชื่อมโยงมากเลยคิดถึงพ่อเขามากเลยเจ้าค่ะเมื่อคุณแม่เอ่ยชื่ออากงเอ่ยชื่อคุณชนะเอ่ยชื่ออาชีพรับเหมาก่อสร้างเพราะพ่ออากงของหลานชื่อชนะรับอาชีพรับเหมาแต่เสียไปแล้ว3ปีคิดถึงพ่อชนะอากงของหลานๆมากค่ะก็เราก็อุทิศกันเนาะคุณสุธิดาค่ะครั้งคุณเราอุทิศกันค่ะคือจริงๆที่คุณแม่เล่าเนี่ยคุณแม่ไม่ได้อวดแต่คุณแม่อยากให้เห็นการเชื่อมโยงว่าแม้แต่คุณแม่เองก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาหักดิบเรื่องนี้ประโยชน์อยู่ที่เขาคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คืออนุโมทนาแม้กระทั่งไม้ไผ่เนี่ยยังไงเราก็จ่ายสตางค์ไปแล้วล่ะแต่เราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมว่าถ้าคุณมาที่นี่คุณได้เห็นแมนดาร่าไม้ไผ่ที่มันเป็นแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์แล้วคุณจะชื่นใจว่าเราพยายามใช้สิ่งที่เป็นการก่อกำเนิดของอาหารในทาราฟาร์มด้วยองค์ความรู้นะคะและความเสียสละของคนทุกคนที่พยายามจะดึงชีวิตของตัวเองออกมาและเสียสละร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนที่จะสับไผ่คนเอาไม้ไผ่มาส่งอาม่าอากงทั้งหลายที่ส่งแม้กระทั่งโอ่งอายุเท่ากับการบวชของคุณแม่เพราะไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้แต่สมชายบอกคุณแม่มาดูสิที่โอ่งเนี่ยเขียนไว้ 2,522 แล้วคนที่เอาลงเนี่ยก็บอกว่ามัน40กว่าปีเลยนะครับแล้วสมชายบอกเท่ากับอายุคุณแม่บวชเลยและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบพระอาทิตย์ทรงกฎเรายังบอกว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้อามานะคุณน้องคุณน้องต้องเล่าให้อามาฟังแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะหาเวลาไปเยี่ยมไปสอนวิธีการดูแลผู้ป่วยค่ะค่ะเขาบอกมาฝากแม่เอ้ว่าเสียงคมชัดแจ๋วมากอ้าวอันนี้เท่าไหร่คะกี่จีคะ 5G 5G สาธุกับจันทองก้อนค่ะ 6G เจ้าค่ะมี IG อ้าว IG อีก1เป็น 6G IG อีก1ก็นี่แหละค่ะก็ช่วยๆกันไปก็เนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็อดินเข้าแล้วถ้าฝนตกวันนี้เราก็แบบปลูกเลยเมื่อไหร่เม็ดมานะลูกเม็ดผักครับเม็ดพันธุ์ตอนนี้มันเพาะอยู่ในถ่ายอยู่แล้วครับอ๋อเดี๋ยวเอามาแต่ว่ามันจะต้องต้นหน่อยใช่วันที่2หรือวันกะว่าวันที่3ดีกว่าจะได้ไม่ชนงานของพี่ติ๋งเขาแต่ถ้ามาก่อนเราก็เอาพี่ชนะเอาทาง SG ลงปลูกด้วยดีไหมลูกถ้าแม่สั่งมาก็ได้เลยครับโอ้สั่งเลยอ๋อแล้วอากรุณาหันไปทางโน้นค่ะเห็นผู้ใหญ่ตกลงใครสั่งค่ะมันเสร็จอยู่แล้วมันเสร็จตั้งแต่ยี่คุณแม่ว่าดีนะคะเพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันที่อดีตพุทธสาวิกาที่อยู่ในพรรษาเนี่ย100กว่าคนที่บวชเนี่ยน่าจะกลับบ้านแม่ว่ามันเป็นการเชื่อมโยงดีมั้ยก็คือเราก็ทำตอนเช้าพอพระป่าเสร็จเราก็ลงเลยไหมแปลงเย็นน่ะเพื่อให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าคุณมีส่วนแล้วมันก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11ด้วยลูกกลางคืนใช่ไหมแม่จ้ะกลางคืนบรรยากาศดีพี่ติ๋งอยู่แล้วดูหน้าพี่ติ๋งสิครับพี่ติ๋ง SCG นี่พี่ติ๋งก็เป็นคนเชื่อมโยงนะจ๊ะคุณแม่เจ้าค่ะค่ะเรื่องนึงอันนี้ติ๋งถามเองนะเจ้าค่ะค่ะคือเห็นพี่ทั้งหลายเนี่ยก็จาคะคือปล่อยใช่ไหมเจ้าคะเสียสละจารักจาคะคือการเสียสละค่ะเรื่องเล่านะเจ้าคะแต่ตอนนี้เรื่องที่มันเป็นปัญหามากก็คือเรื่องการพนันออนไลน์ครอบครัวแตกแยกนะเจ้าคะแล้วก็เนื่องจากโควิดเนี่ยก็จะมีเยาวชนอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็จะมีวิธีล่อต่างๆแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งเมื่อ2วันที่แล้วค่ะที่บอกว่าการพนันพุ่งใช่แล้วยิ่งออนไลน์โอ้โหเป็น2ล้านแอคเคาท์อะไรเยอะมากเจ้าค่ะแล้วก็ขึ้นแบบหูยชนะเลิศมากกว่าพวกยอดขายอื่นๆที่ขึ้นหมดเลยก็เป็นเรื่องที่ค่ะของตัวเองก็ได้แต่บอกคนรถหรือคนที่อยู่เล่นนะเพราะเล่นอ่ะแล้วติดมันสนุกไงเจ้าคะวันก่อนนั้นนะเราเห็นการสัมภาษณ์นักการเมืองคนหนึ่งที่เขามีประสบการณ์เรื่องการเป็นการพนันนะแล้วเขาก็บอกว่า
ถ้าพูดกันตามวิชาชีพของเขาเนี่ยคือเขาพูดเลยว่าไม่มีใครเล่นการพนันแล้วรวยเพราะว่าเขาถูกวางหมากเอาไว้แล้วรู้สึกตอนนั้นจะเป็นเดี๋ยวเราขยับไปตรงนู้นหน่อยไหมเราจะยืนแบบไม่ต้องยางขาได้ตอกจ้ะคือเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยยืนอยู่ในที่ต่ำแล้วแบบมันจะฝืนกับความลาดเอียงของพื้นนะคะอ่ะมาตรงนี้เลยแสงสวยคือคุณแม่ก็คิดว่าคนที่จะพูดเรื่องนี้ได้ดีก็คือกลุ่มของคนที่เขาเคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วปรากฏว่าคนคนนั้นน่ะเขาพูดแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นวิทยาทานก็ต้องขอบคุณเขาถึงแม้ว่าเขาเคยจะอยู่เคยผ่านมาในอาชีพนี้คือเขาก็บอกเลยว่าถ้าเราเล่นแล้วตรงกับที่พระพุทธเจ้าพูดว่าพอมันได้มันมีความโลภมันอยากได้อีกทีนี้ไอ้ตัวแมชชีนเหล่านี้พอมันได้แล้วมันอยากได้อีกเนี่ยมันทุ่มไปเพื่ออยากได้อีกเนี่ยมันถูกวางโปรแกรมไว้หมดแล้วว่ามันจะกินนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าการพนันเนี่ยมันมาจากความโลภเมื่อได้แล้วอยากได้อีกและพอถูกกินเมื่อมันถูกกินมันจะมีความโกรธพยาบาทที่จะเอาคืนยิ่งอยากเอาคืนเขาบอกไอ้จังหวะที่อยากเอาคืนนี่แหละมันจะหมดตัวทีนี้ถ้าเราเข้าใจมันอย่างมีปัญญาเราก็จะรู้ว่าโอ้ยผู้รู้ก็พูดไปแล้วนะอย่างเงี้ยนะแต่เราเนี่ยไม่รู้แล้วเราก็คิดว่าความยากจนของเราเนี่ยมันจะได้กลับมาใช้หนี้ด้วยเรื่องของการพนันซึ่งมันจะทำให้เราไม่มีทางหลุดหนี้แต่จะเป็นหนี้ซับซ้อนแล้วมันยากเขาบอกว่าไฟไหม้บ้านมันยังเหลือที่ดินแต่การพนันเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลิกยากด้วยนะคุณแม่ก็พูดให้คนเลิกการพนันไม่ได้ง่ายนะแต่โทษมันมีอย่างนี้ล่ะลูกมันมีความพยาบาทอยากได้คืนคราวนี้หมดตัวเลยนั่นเราก็จะเห็นว่าข่าวดังๆที่เป็นเรื่องการพนันเนี่ยมันถ้าลุกขึ้นมาขยันปลูกผักกินทำอะไรก็ได้เราไม่ต้องรวยมากแต่เราไม่เป็นหนี้แล้วที่สำคัญที่สุดพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไม่แนะนำให้มนุษย์เนี่ยยากจนเพราะว่าความยากจนมันจะทำให้เราทำอะไรที่ผิดได้อีกเยอะเช่นการพนันเราจะเห็นว่าคนที่อยากได้เงินแล้วไม่อยากทำงานหนักก็จะไปเล่นการพนันเนี่ยก็เข้าตำราก็ยากค่ะแต่บอกเห็นโทษแล้วคุณจะหลุดออกจากมันได้แล้วคนเล่นการพนันเขาไม่ดูเรานะพี่ติ๋มคนที่อาจจะเหมือนยาเสพติดคือคิดว่านิดนึงโอ้ไม่ติดหรอกเอาเล่นๆอย่างเงี้ยอาจจะฟังเราแล้วก็หยุดก่อนที่จะถลำลงไปเลยไม่มีอะไรได้ไหมง่ายๆค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก่อนที่แสงจะหมดนะคะเราอาจจะต้องมาเจอกันเร็วหน่อยนะคะดูแสงสวยงามนะคะเนี่ยแสงสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็เราก็ขอบใจทุกคนนะจ๊ะขอบใจมากเลยลูกเป็นอะไรที่งดงามมากโดยเฉพาะการเสียสละเวลาแรงงานนอกเวลาของพวกเธอที่มีอานิสงส์ดังต่อไปนี้ในท่ามกลางแสงสวยงามเราเก็บไปแล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมาะมากเหมือนเรากำลังถวายงานตถาคตโดยการเนี่ยค่ะใช้ความสามารถเช่นอาจารย์ทองก้อนก็มีความรู้นะคะเด็กๆก็มีพลังงานคณะแม่ชีก็มีความกตัญญูพี่ติ๋งมาก็มีสำนึก IG มา IG มีเจ้านายดีพา IG มาทำงานที่เชียง IG เขาต้องกลับวันนี้แต่ปรากฏว่าIG ติดใจไปจมูกออกจากบ้านนะคะก็รวมทั้ง IG อ้ามาเราก็อยากมีอีกไหมคะมีค่ะขอคุณชมพัศรขอบริจาคพลาสติกปูพื้นเจ้าค่ะ 5,000 บาทที่คุณแม่ขอเมื่อกี้นี้เจ้าค่ะสาธุทองก้อนได้แล้วจ้าผ้าพลาสติก 5,000 บาทชื่อคุณชมชมพัศรค่ะชื่อคุณชื่อคุณมากเลยนะเจ้าค่ะชมพัศรแสดงว่าอันเนี้ยเจ้าประจำเลยเดี๋ยวเราไปซื้อให้แล้วก็จะปูเลยนะคะก็จะถือว่าองค์ความรู้ที่เราจะใช้ในทาราฟาร์มจะเป็นองค์ความรู้ที่เราจะขยายไปจ
จนกระทั่งพี่น้องและชาวบ้านของเราสามารถมาถอดคุณแม่เนี่ยไม่เคยเป็นเกษตรกรแต่เคยเป็นเด็กที่คุณแม่ถามว่าจะกินผักอย่างไรให้นานที่สุดคุณแม่เป็นครูแม่เลิ้งถามว่าตุ๊กตาจะกินผักจะกินมะเขือเทศยังไงให้นานที่สุดแล้วจากนั้นแม่ก็ให้มะเขือเทศ1ลูกพี่ติ๋งคะเล่าเรื่องนี้หน่อยเพราะแม่เป็นครูนะคะแม่ให้มะเขือเทศ1ลูกเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะกินมะเขือเทศยังไงให้นานที่สุดตอนนั้นเราก็เป็นเด็กหญิงตุ๊กตานะโอ้ยต้องคิดว่าตอนนั้นมะเขือเทศเนี่ยองุ่นยังไม่มีกินน่ะก็เอาเม็ดนะคะไปแช่น้ําตอนแรกก็คิดว่าโอ๊ะเอาไปตากแห้งแล้วก็ใส่ปากดูดๆแล้วก็นั่นก็แบบเด็กคิดแต่ตอนหลังเนี่ยป.1เนี่ยค่ะเอาเม็ดไปแช่น้ําแล้วก็สับแปลงผักแต่ไม่ได้สวยอย่างนี้แล้วก็มันงอกแล้วก็เอาไปปลูกก็ได้มะเขือเทศทีละจืดละจืดละจืดกลับจากโรงเรียนตื่นเต้นไปรดน้ําทุกวันจนกระทั่งเรารู้ว่ามะเขือเทศที่มีน้ําที่เรารดด้วยใจของเราเนี่ยโตขึ้นทุกวันจนกระทั่งมะเขือเทศฤดูแรกออกดอกเราเนี่ยเฝ้าดูไม่ใช่ด้วยความหวงเลยนะคะด้วยความรู้สึกว่าถ้าได้มะเขือเทศกระทงแรกจะเอาไปถวายพระเห็นอานิสงส์ของการจาคะไหมคะแล้วคุณแม่ก็เอากระทงแรกนะคะถวายพระนั่งรอว่าหุงข้าวใช้ข้าวทัพพีแรกกับมะเขือเทศหลวงตาก็บอกว่าโอ้กินนานเชียวเพราะหลวงตาก็จะอุทิศไปให้บรรดาบรรพบุรุษของเราอานิสงส์จากการจาคะมันไปถึงบรรพบุรุษของเราด้วยจากนั้นกระจาดที่สองคุณแม่ก็เอาไปแจกตามบ้านคุณแม่ก็ได้ถ้วยที่ใส่มะเขือเทศกลับมาเป็นแซงว่าม้าห้อมีกรอบเห็นไหมคะมะเขือเทศนานที่สุดมันได้ของกินกลับมาอันนั้นเราไม่ได้งกแต่ว่าปู่ย่าตายายก็สอนไว้อันที่สามเนี่ยค่ะเราถึงจะกินเองและอันที่สี่ถึงจะขายค่ะแล้วก็เอาเงินมาใส่กระปุกอยากได้อะไรก็เอาเงินที่ขายนั่นการฝึกสอนว่าจาคะคือสละความเห็นแก่ตัวความดื้อดึงความงกเนี่ยออกไปเนี่ยมันจะกินได้นานที่สุดสมัยคุณแม่เนี่ยนะคะอายุขนาดนั้นเนี่ยการขายเป็นเรื่องหลังๆแต่เดี๋ยวนี้พอทำทาราฟาร์มเขาจะพูดเรื่องการขายเป็นเรื่องแรกๆไม่รู้จะสอนอย่างไรวันนี้เลยทำรายการสอนเสียเลยเข้าใจไหมเนี่ยแสงสวยไหมเจ้าค่ะสวยมากแล้วก็สวยมากค่ะสวยมากนิดนึงพี่สมชายขอประกาศค่ะว่าท่านใดจะมาช่วยอาจารย์ทองก้อนดัดเหล็กห้องน้ำฟลินสโตนเรียนเชิญที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยนะเมื่อไหร่จ๊ะเมื่อไหร่จ๊ะเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะบ้านนี้ใช้สโตนก็เอาเป็นว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใครมาได้ก็มานะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มารวมตัวกันอยู่แถวๆนี้ละค่ะคุณแม่เองก็มีนัดไปหาหมอวันที่25แต่ว่าก็จะมาช่วยดัดเหล็กไม่ได้ก็มายืนให้กำลังใจแต่อยากจะบอกนะว่าเราเนี่ยไม่พูดเรื่องขายเป็นกระทงแรกนะทองก้อนได้ยินแม่สอนไหมเนี่ยได้ยินแม่สอนใช่ไหมว่าผักกระทงแรกของเราที่ทาราฟาร์มเนี่ยให้ใครคะกระทงไหนเนี่ยเนี่ยตะกะจากกระจาดแรกเนี่ยพี่ติงทำท่าตัดเนี่ยกระทงแรกเมื่อกี้สอนไปแล้วถวายพระสิ่งที่ดีที่สุดสมัยก่อนก็ให้พระแหละกระทงที่สองแล้วอ่ะเหมือนข้าวฟังหรือเปล่าไม่ได้ฟังกระทงที่สองอ่ะแบ่งเพื่อนบ้านกินเอาให้แม่ก่อนกระทงที่สามไม่เป็นผ้าไม่เป็นผ้ากระทงที่สามกินเองป่ะเจ้าคะกินตรงที่สี่ค่อยไปขายของคุณน่ะของเธอเนี่ยพูดเรื่องขายก่อนเลยผมยังไม่ได้บอกว่าอยากไปขายเลยกำลังสอนลูกหลานค่ะคือจริงๆได้ความดื้อดึงของมนุษย์เนี่ยนะคะมันต้องสอนตรงสอนอ้อมเนี่ยเราทำงานกันอยู่ที่นี่มันก็ไปแย่มันก็ไปแย่เนี่ยนันทวันไม่หรอกค่ะพวกเราทุกคนมายืนตรงนี้มาลาด้วยกันลูกมาทำรายการโอ้มาแสงสวยมากมาคณะแม่ชีครับ
มาครับมาครับมามาหมดมาหมดนี่คือประวัติศาสตร์ของทาราฟาร์มขณะนี้นะลูกมาค่ะไอจีไอจีไอจีพี่หนุ่ยจอยมาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคนก็ถึงได้เกียรติแล้วก็มาลูกเราเป็นหนึ่งในกลีบของความงดงามคุณแม่เนี่ยนะคุณแม่เนี่ยให้เกียรติพวกเราทุกคนเธอต้องรู้ว่าความรักของเราเนี่ยที่มีต่อทุกคนเนี่ยนะคะเป็นความรักที่เรารู้สึกได้ว่าถ้าเราเห็นว่าความรักของเรามันฉุดช่วยคนได้เธอก็ได้ทำมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เพราะทาราฟาร์มเนี่ยเราไม่ได้มีไว้เพื่อชีวิตที่จะยากจนแต่การทำทาราฟาร์มในระบบของชุมชนเศรษฐีคือมีจิตที่คิดจะให้เสียสละจาคะแรงงานสติปัญญาองค์ความรู้ตลอดจนเหงื่อของพวกเราที่อยู่กันในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่22กันยายนเราเริ่มต้นนะคะจากนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่2ค่ะเราจะเห็นแสงที่งดงามที่อยู่รายรอบเราก็บอกอะไรบางอย่างว่าสิ่งดีงามอย่างเงี้ยลูกหลานเราที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะมันมีความสุขค่ะความสุขที่เราอาจจะไม่ได้รวยความสุขที่เราอาจจะไม่ได้จากการเล่นการพนันเพราะว่าความสุขที่ได้จากการเล่นการพนันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นของปัญหาตอนเนี้ยให้เรารู้ว่ามันมาจากการขาดสติปัญญาถ้าเราไม่ขาดสติปัญญาซึ่งเป็นรากของการใช้ชีวิตเราจะเป็นต้นไม้ที่งอกงามรัฐราฟาร์มมีความหมายว่ามันเป็นฟาร์มเพื่อชีวิตค่ะและเป็นฟาร์มที่เราเชื่อมั่นว่าเราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างจาคะคือสละความเห็นแก่ตัวคุณแม่อยากให้ท่านติดตามการทำงานในทาราฟาร์มในมิติเชิงลึกในมิติของการทำงานที่เป็น spiritual leader เป็นผู้นำทางสติปัญญาเพราะคุณแม่คงไม่มาใช้ช่วงเวลาแก่ๆอย่างนี้มานั่งขายผักอันนี้คงไม่ใช่แต่คุณแม่ขอยืนยันว่าคุณแม่จะใช้เวลากับลูกหลานที่อยู่ตรงนี้อย่างฉุดช่วยและไม่ทิ้งกันเราจะไปด้วยกันและมั่นใจได้เลยค่ะว่าที่นี่เราจะมีประวัติศาสตร์ของการเสียสละเพื่อเป็นมรดกของโลกใบนี้ใครอยากร่วมแรงร่วมใจร่วมสติปัญญาร่วมกำลังทรัพย์เราไม่ปิดกั้นเลยท่านดูสิคะไม้ไผ่เนี่ยลำละ180บาทเราซื้อได้ถูกด้วยนะคะและเขาก็คลี่มาเป็นอย่างนี้เลยทุกทีเนี่ยเราจะต้องทำเองแล้วเราใช้เวลานี่พอไผ่ลงปุ๊บเราทำได้เลยจริงไหมนัดเราปุ๊บเลยนะเราทำได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนให้เห็นความรักของเราที่งอกงามอย่างนี้ใครอยากช่วยอะไรมาเถอะนะคะอินบ็อกซ์เข้าไปในมูลนิธิของเสถียรธรรมสถานขอบคุณอากงอามานะคะที่มาแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตตั้งแต่อายุ70ตอนนี้นะคะพวกที่อายุไม่ถึง70ทั้งหลายนะคะ ก็ยังอยู่ในวุ้นอยู่ก็รีบโตซะโตซะก่อนเลยวันนี้พวกเราลาก่อนใช่ไหมโอ้โหสวยอะยิ่งขึ้นไปข้างบนนิดนึงแม่เอ๊แสงยิ่งสวยเจ้าค่ะแล้วเอ๊ขอบใจทีมอีก3ทีมอีก3คนที่อยู่ข้างหลังก็มีพี่นุ้ยมีจอยแล้วก็มีเอ๊นะคะอ่ะไม่ชีน้องอยู่ไหนอ่ะไปแล้วค่ะอ่ะไม่ชีน้องไปแล้วเหรอไก่ซิลกี้อ้าวนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขก่อนนอนกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินแล้วเราก็หายใจอย่างมีกายอยู่นี่ใจอยู่นี่แสงงดงามที่มองเห็นอยู่นี้นันทวานมองไปเลยทางฝั่งนี้จ้ะนี่จ้ะก่อนที่เราจะจบขอดูแสงที่อย่าเพิ่งพนมมือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูสิเห็นไหมคะแสง สวยไหมแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายใช่ไหมแสงสุดท้ายเราเรียกว่าแสงของพระอาทิตย์อัสดงนะแต่พี่ติ่งถ่ายออกมาแล้วเหมือนแสงเหนือมันแสงเหนือมั้ยเหมือนเออใช่เห็นมั้ยเห็นมั้ยเพราะว่ามันมีพระจันทร์ด้วยนันทวันตรงเนี้ยคือเราเนี่ยคงมีแสงเหนือไม่ได้แต่คุณแม่ว่าเทพยดาอารักษ์เสียงจักรจันทร์เนี่ยก็อยู่
ในเท่านี้แหละเพราะเราก็สวดมนต์เนี่ยขณะนี้นะคะแม่ชีสวดมนต์อยู่ที่สะปาคาฝะอนุดาไม่อนุดาแล้วไหมเราเปลี่ยนชื่อค่ะก็วันนี้นะคะทุกคนจะลาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้านะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์คืนนี้หลับฝันดีนะคะธรรมสวัสดีค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะสวยงามแสงสวยใช่ไหมนี่ไงนี่ดูสิเป็นประวัติศาสตร์ขนาด iPad เขาเลอะเขายังแสงสวยเลยไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยแต่คุณยายไม่ได้ไปถามเลยว่าพยับหมอกไปถึงไหนอ่ะ